เซ็ตอินเด็กซ์เปิดมาวันนี้เปิดบวกอยู่ประมาณ6จุดเกือบจะแตะ 1,700 จุดอีกแล้วนะครับ 1,697 จุดวันนี้คุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของหนูมูระพัฒนสินกันนะครับคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับน้องแพลครับสวัสดีครับวันนี้ดูสดใสเลยทีเดียวนะครับทั้งที่ความจริงแล้วเราเห็นข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็เป็นนิวไฮรัสเซียก็ดูจะตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมนึกว่าจะเปิดมาแดงแต่เราเปิดเขียวจะแตะ 1,700 นะครับเอ็ดดี้ประเมินยังไงบ้างครับผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยน่าจะเล่นตอบรับนะครับกับความผ่อนคลายนะครับหลังจากที่มันซึมซับตัวความเสี่ยงระยะสั้นไปแล้วก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงใหม่ๆเข้ามานะครับผมมองว่าตลาดเองเนี่ยมองประเด็นนี้อยู่ก็เลยเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาระยะสั้นเพราะจริงแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าหลากหลายปัจจัยยังเป็นลบอยู่นะครับทั้งในเรื่องตัวรัสเซียยูเครนนะครับก็ต้องบอกว่าการคว่ำบาตรนะครับธนาคาร VEB ของสหรัฐเองนะครับรวมไปถึงอังกฤษเองก็คว่ำบาตรธนาคาร5แห่งเพิ่มเติมของรัสเซียเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวธุรกรรมทางการเงินนะครับของฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็การระงับนะครับการส่งท่อก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2นะครับของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเองเนี่ยนะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันนะครับต่ออุณหภูมิทางการเมืองระหว่างประเทศในโซนรัสเซียยูเครนต่อเนื่องซึ่งประเด็นนี้ต้องบอกว่ายังเป็นอะไรที่เราคงต้องจับตาดูแล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับส่วนโควิด-19บ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าคงต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็เห็นภาพเหมือนกันว่าตัวเลขที่เร่งขึ้นมานะครับ 21,232 รายเนี่ยเป็นระดับที่ใกล้ๆจุดสูงสุดเดิมนะครับที่ 23,000 รายนะครับในช่วงเวฟของตัวเดลต้านะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัว ATK ที่ระดับ 16,890 รายเองเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงกว่ารอบก่อนนะครับทำให้ตัวบรรยากาศตลาดเองแม้ว่าตอนนี้เองเนี่ยจะเป็นภาพของการดีดตัวขึ้นมาแต่ผมยังคิดว่าเซตเองอาจจะยังไม่ก้าวข้ามนะครับแนวต้าน 1,700 กับ 1,708 จุดนะครับคงเป็น2แนวต้านหลักที่เซตขึ้นมาอาจจะติดนะครับแล้วก็วันนี้สำคัญจับตาดูมาตรการตัวสบคชุดใหญ่นิดนึงนะครับในการหารือมาตรการต่างๆว่าจะเอาไงดีกับสถานการณ์ปัจจุบันครับค่ะมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราเริ่มเห็นวันนี้ธนกิจรายใหญ่อย่างJP Morganออกมาประเมินสถานการณ์แล้วว่าถ้ารัสเซียยูเครนยังคงตึงเครียดต่อไปแบบนี้มันอาจจะไปกระทบกับการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของเฟดทำให้คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะดูเบาๆลงไปเพดี้ประเมินเรื่องนี้ว่ายังไงคะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดไหมถ้าสถานการณ์รัสเซียยูเครนเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วทำให้เศรษฐกิจโลกมันฉุดรั้งการฟื้นตัวเลยนะครับแน่นอนว่านโยบายการเงินที่จะแปรเปลี่ยนแบบเร่งตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร่งตัวขนาดนั้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเวฟของตลาดเองถ้าเรามองข้ามไปแบบนั้นเลยนั่นหมายความว่าเรามองข้ามความเสี่ยงความรุนแรงตัวรัสเซียยูเครนไปเลยซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเองอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เหมาะสมตลาดเองเนี่ยนะครับน่าจะค่อยๆดูสถานการณ์มากกว่าถ้าเห็นสัญญาณนะครับตัวรัสเซียยูเครนดูเร่งขึ้นแน่นอนครับภาพแรกคือเศรษฐโลกนะครับอาจจะชะลอลงตัวนี้จะเป็นตัวแปรกดสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วพอตลาดเองผันผวนเชิงลบจากประเด็นสีที่อาจชะลอลงหรือว่าไม่ได้ฟื้นตัวดีเร็วอย่างที่คาดหวังไว้จากความเสี่ยงด้านการเงินของประเทศตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วถ้าจุดถัดไปนะครับตัวเฟดเองเริ่มพิจารณาแล้วก็ไม่ได้เร่งเรื่องตัวนโยบายดอกเบี้ยมากตอนนั้นตลาดถึงน่าจะตอบรับหวงผมคิดว่าตลาดเองจะตอบรับเป็นจังหวะเป็นตอนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับข้ามช็อตไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้เราเผชิญกับความผันผวนระยะสั้นที่อาจจะไม่คาดคิดได้เหมือนกันครับแล้วฟันโฟลว์ช่วงนี้เอ็ดดี้มองยังไงครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นบางช่วงบางวันที่ฟันโฟลว์ไหลออกแต่ว่าเป็นส่วนน้อยหลักๆเนี่ยก็ยังคงเข้ามาซื้อสุทธิอยู่แนวโน้มแบบนี้ยังน่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องไปใช่ไหมครับครับจริงๆต้องบอกว่าเรามองภาพของตัวฟันโฟลว์ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยน่าจะเข้าบ้านเราแหละแต่ระยะสั้นเองเนี่ยก็อย่างที่เราเรียนไปว่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะสะดุดจากการดึงสภาพคล่องกลับของตัวทางการสหรัฐนะครับแล้วก็ประเด็นรัสเซียเนี่ยหลายคนเองอาจจะไปโฟกัสแค่เรื่องของตัวการนำเข้าส่งออกซึ่งเราเป็นเทรดพาร์ทเนอร์กับรัสเซียอาจจะไม่เยอะมากประมาณสัก 1.1% นะครับผลกระทบโดยรวมเนี่ยน้อยแต่ผลกระทบในเชิง relative นะครับของเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเยอะพอสมควรและประเด็นสำคัญเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าธีมของตัว4ไทยคือการฟื้นตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับจุดนี้จุดแรกคือสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพการท่องเที่ยวภายในประเทศเองเนี่ยนะครับอาจจะสะดุดลงนะครับจากสถานการณ์ของตัวโควิด19ที่เร่งขึ้นอันที่2นะครับต่างชาติเองเนี่ยเห็นสัญญาณแบบนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เขาจะต้องพิจารณาระมัดระวังนะครับประเด็นที่3คือเรื่องตัวรัสเซียเลยครับที่ผมได้เรียนไปว่าเราอาจจะลืมไปว่ารัสเซียเองเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่เป็นนักเที่ยวหลักของไทยนะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนการเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับตัวรัสเซียเนี่ยเป็นลำดับ3นะครับประมาณสัก 9.2% เป็นรองแค่เยอรมนีกับอังกฤษเท่านั้นเองนะครับซึ่ง
ในกลุ่มนี้เองก็เป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวเยอะนะเฉลี่ยประมาณสัก 69,000 โดยประมาณนะครับพอภาพมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยรัสเซียกำลังมีความเสี่ยงด้านค่าเงินสกุลเงินและภาวะสงครามนะครับหรือว่าภาวะการเมืองระหว่างประเทศที่ตึงตัวขึ้นอาจจะทำให้นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราเองฟื้นตัวช้าไปอีกจากท่องเที่ยวรัสเซียที่อาจจะเข้ามาบ้านเราช้าเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างตัวท่าอากาศยานอาจจะมีดาวเซอร์วิสเพิ่มเติมนะครับหุ้นอย่างตัวโรงแรมอย่างเอราวัณซึ่งพึ่งพิงนักท่องเที่ยวนะครับโซนนี้เยอะเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประเมินเข้ามาในภาพของตัวความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับผมค่ะฟังทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยถ้าสรุปเป็นกลยุทธ์หรือคำแนะนำเอาในช่วงสั้นๆนี้ก่อนก็ได้ค่ะเราอาจจะพอเห็นทิศทางแล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างในวันนี้ในสัปดาห์นี้หรือช่วงสั้นๆพี่ดีแนะนำกลยุทธ์สำหรับนักทุนยังไงคะครับคือตอนนี้พยายามเน้นหุ้นพวกแลกาดเพลหุ้นที่ earning จะเติบโตดีต่อเนื่องในปีนี้หรือว่าหุ้นที่ราคาหุ้นเองเนี่ยมันมีการพักฐานลงมาแล้วในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างหุ้นเด่นๆที่เรามองเนี่ยนะครับในกลุ่มค้าปลีกมีหลายตัวเลยนะครับ CPO Macro Home Pro นะครับตัว Sabina รุ่นแล้วแต่เป็นหุ้นที่ earning ออกมาดีนะครับแล้วก็กำลังจะเติบโตฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับตามกำลังซื้อภายในแล้วก็การปรับกลยุทธ์นะครับอีกกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกหุ้น High Growth ปีที่แล้วซึ่งพักฐานลงมาแล้วแต่ earning เนี่ยนะครับกำลังจะออกมาแล้วก็คิดว่าน่าจะดีด้วยอย่างตัว JMT หรือว่าตัว BEA ก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าการพักตัวลงมาเป็นโอกาสในการตั้งรับครับผมครับแล้วแบงค์พลังงานแบงค์ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ชูขึ้นมาน่าสนใจมากเลยแล้ววันนี้ก็เห็นเริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันเอดี้ประเมินแนวโน้มยังไงบ้างครับครับกลุ่มธนาคารนี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่กดตลาดไปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่อย่างที่เราทราบกันว่าภาพกลางยาวเนี่ย4ไทยเนี่ยนะครับถ้าจะรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาอย่างที่เราคาดหวังในไทม์เฟรมสักปีครึ่งเนี่ยกลุ่มธนาคารยังเป็นอะไรที่คุณจะต้องมีติดไว้ได้พอนะครับเพราะนั้นธนาคารนี่เนี่ยเหมาะสำหรับช่วงตลาดแย่ๆผันผวนนะครับธนาคารพักตัวลงมาให้ใช้ประโยชน์ในการตั้งรับตัวหลักเรายังคงแนะนำ KBank นะครับที่มูลค่าฐาน175 บาท SCB 150นะครับแล้วก็ธนาคารเกียรตินาคินนะครับที่มูลค่าพื้นฐาน78 บาทครับผมโอเคค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคำแนะนำนะคะพี่ดีค่ะขอบคุณนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ